สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่โหลดเข้ามาเลยนะฮะก็เราเดินทางมาถึง1ปีแกชินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวู้แหมน่าตื่นเต้นจริงๆนะฮะก็ครบรอบ1ปีของแกชินนะครับโดนรีวิวบอมบ์1ดาวก็แกชินเนี่ยโดนรีวิวไป1ดาวตอนวันที่28เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวันครบรอบนะซึ่งพอมาถึงวันนี้วันที่30น่าจะใช่Genshin Impact ได้ทำการแจกปีกมา1อันนั่นก็คือเราลองอ่านดูดีๆนะฮะเหมือนเขาจะโปรโมทคอนเสิร์ตมากกว่าครบรอบ1ปีซึ่งอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีกเนี่ยไม่ได้กะแจกหรือเปล่าเพราะว่าถ้ากะแจกจริงต้องแจกตอนวันครบรอบถูกไหมนึกภาพออกใช่ไหมแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่ามาแจกวันนี้ซึ่งโดนรีวิวในด้านที่ลบไปแล้วมันเอามาง้อเราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่าจริงๆแล้วปีกเนี่ยครับมันเป็นของขายนะฮะนี่มันอยู่ช่องนี้เลื่อนปึ๊บ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 เลยปึ๊บนี่เนื้อหาเพิ่มเติมนี่ข้อที่8นะครับแพ็กเกจทุ่นทุนนองแห่งเวหาจริงๆแล้วเซตนี้จะเป็นเซตที่เอามาขายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปของอีก2ชิ้นไว้ให้ดูว่ามันคืออะไรไงดีนิ้วเองด้วยอย่างเท่อะแล้วทีนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีของทั้งหมด3ชิ้นถูกไหมครับแต่ว่าในจดหมายเนี่ยมัน 1/4 เพราะฉะนั้นวันสุดท้ายเราอาจจะได้อะไรที่เซอร์ไพรส์จริงๆมั้งนะอันนี้คือพยายามเข้าข้างหมีที่สุดแล้วเข้าข้างตัวเองด้วยกูเนี่ยนะฮะก็เราไม่รู้ว่าเขาจงใจแจกหรือว่าเขาโดนด่าถึงแจกนะฮะไม่มีใครรู้ซึ่งผมเดาว่ามันโดนด่าถึงแจกไม่งั้นมันคงแจกตั้งแต่วันครบรอบไปแล้วถูกไหมอันนี้คือความคิดผมนะทุกคนมีความคิดไม่เหมือนกันฮะทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลองคุยกันได้ก็ถ้าใช่อย่าลืมกดไลค์กดซับไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนBye-bye.